สวัสดีครับคลิปนี้ทำขึ้นมาเพื่ออยากจะช่วยแก้ปัญหาให้ท่านที่กำลังอยากจะบันทึกเสียงของตัวเองลงในคอมพิวเตอร์นะฮะซึ่งบางทีเรากำลังจะบันทึกเสียงอะไรก็แล้วแต่นะฮะอย่างเช่นเสียงพูดของตัวเองเนี่ยลงในคอมพิวเตอร์ผ่านทางไมโครโฟนมันก็จะมีมันก็มักจะมีเสียงรอบข้างรบกวนอย่างเช่นเสียงนกเสียงไก่เสียงกาเสียงรถเครื่องวิ่งผ่านหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งมันดูไม่ดีแน่ๆถ้าเรานำเสียงที่มีเสียงรบกวนอย่างนั้นอะไปใช้ในโอกาสต่างๆนะฮะเป็นว่าวันนี้เราจะมาดูวิธีการลดเสียงรบกวนเหล่านั้นคือตัดมันออกไปนะครับให้ได้ยินแต่เสียงพูดของเรานะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมก็ใช้วิธีการตั้งค่าใน Windows 7เนี่ยนะฮะช่วยในการลดเสียงรบกวนนั้นโอเคมาดูกันเลยนะครับว่าจะลดเสียงรบกวนต่างๆได้อย่างไรนะครับเริ่มกันที่ Start นะครับไปที่ Control Panel นะฮะโอเคมาที่หน้านี้แล้วก็เลือกที่ Hardware and Sound นะครับแล้วก็มาที่จัดการ Audio Device นะฮะคลิกตรงนี้ได้เลยก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับหน้านี้ไม่เกี่ยวนะฮะตัวนี้เป็นตัวจัดการสปีกเกอร์หรือว่าลำโพงที่ต่อกับคอมพิวเตอร์ของเราให้คลิกที่แท็บRecording นะตรงนี้นะก็จะขึ้นรูปไมโครโฟนขึ้นมานะครับไมโครโฟนที่เรากำลังต่อกับคอมพิวเตอร์ที่เรากำลังพูดอยู่เนี่ยนะอย่างที่ผมกำลังพูดตรงนี้นะฮะให้คลิกแล้วก็เลือกที่property นะตรงนี้นะโอเคก็จะขึ้นหน้าต่างตรงนี้ขึ้นมานะครับให้เลือกดูตรงนี้นะฮะว่าของคุณไหมกับของผมไหมนะครับถ้าเหมือนก็เลือกที่ listen ได้เลยนะครับ listen เนี่ยคือเวลาเราพูดเสียงใส่ไมโครโฟนเราก็จะได้ยินเสียงนั้นออกมาทางลำโพงหรือทางหูฟังนะครับถ้าท่านใส่หูฟังอยู่ท่านก็จะได้ยินเสียงของตัวเองนะฮะคือพูดไปด้วยได้ยินไปด้วยนะฮะถ้าอยากได้ยินอย่างนั้นก็ติ๊กที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็แอปพลายได้เลยนะครับแต่ว่าผมไม่ชอบนะครับเพราะว่าเวลาพูดไปแล้วได้ยินเสียงตัวเองมันก็จะยังไงล่ะสับสนนะฮะไม่เชื่อท่านลองไปทำดูก็ได้นะครับมาถึงวิธีการลดเสียงรบกวนนะครับไปที่เลเวลตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นเสียงระดับเสียงของไมโครโฟนนะฮะคือพูดแล้วอยากจะให้มันเสียงดังเท่าไหร่ก็ตรงนี้นะฮะเลือกปรับตรงนี้ระดับตรงนี้นะครับอันนี้ไมโครโฟนบูทก็เพิ่มระดับเสียงเหมือนกันนะครับว่าจะให้ไมโครโฟนเสียงดังเท่าไหร่ผมเลือกที่จะให้มันอยู่ที่ระดับต่ำสุดนะครับเพราะว่าเวลาเอาขึ้นมาไว้สูงๆนะครับอย่างเงี้ยมันจะมีเสียงรบกวนเสียงเหมือนเสียงไฟครับเสียงอืดนะครับอันนี้ไม่ต้องการนะครับก็ให้ปรับอย่างนี้เลยนะครับทีนี้เสียงการตัดเสียงรบกวนจากภายนอกให้คลิกที่ตรงนี้นะครับเลือกที่ตรงนี้นะครับนี่นะครับทาริDisable all sound effect ตรงนี้ก็คือไม่ต้องการใช้ฟิวเจอร์นี้มันก็จะมีเสียงรบกวนจากภายนอกได้นะครับเพราะฉะนั้นเลือกตัวนี้นะครับแล้วก็ดูให้แน่ใจว่าได้ติ๊กที่ช่องนี้หรือเปล่านะครับ Noise suspension ก็คือตัดเสียงรบกวนนะครับ Acoustic echo cancel ก็คือตัดเสียงเอ็กโคนะฮะเนี่ยพอเราพูดเสียงใส่ไมโครโฟนแล้วบันทึกลงในคอมพิวเตอร์เสียงก็จะออกมาperfect รอเราเหมือนที่ผมกำลังพูดอยู่เนี่ยนะฮะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับโอเคขอย้ำอีกครั้งว่าตรงนี้ช่วยไม่ได้ 100% นะครับถ้าอยากได้แบบว่าตัดเสียงรบกวนได้ 100% แนะนำให้ไปหาโปรแกรมลดเสียงรบกวนใน Google ก็ได้นะฮะมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับ
แต่ตรงนี้ผมไม่ใช้นะฮะผมชอบเสียงตัวเองนะฮะเรียกว่าธรรมชาติสุดๆครับโอเคขอบคุณที่ติดตามชมนะครับแล้วก็อย่าลืมรอชมคลิปหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับ